สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่วันการ์ดไฟไทยแลนด์บายท่านผู้ชมในคลิปนะครับเด็กโปรไฟล์วันนี้ก็กลับมาอีกแล้วครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากรอบที่แล้วเท่าไหร่เลยก็คือของแม่งจะก๊อปปี้มาเลยนะครับวันนี้เป็นเจเนซิสสายเรกาเลียสมบัติสวรรค์นั่นเองนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกของการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับโอเคตามนั้นนะซึ่งเราจะข้ามอะไรเลยที่มันไปทั้งหมดเอาแค่ของใหม่ที่เราใส่เข้ามาพอเพราะมันใส่มันน้อยมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ถ้าจะไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเล่นเลยนะครับนะใครอยากดูเดี๋ยวเราแปะไว้ได้คลิปมันมีลิงก์กดเข้าไปดูวิธีเล่นมันเป็นยังไงนะครับนะตัวเริ่มครับตัวเริ่มออกจากโซครับแล้วก็ย้ายมันเข้าโซเมื่อมีตัวถูกถอดออกจากโซสามารถคอตัวนั้นลงช่องเลียได้นะครับทิกเกอร์ครับคีย์4ครับดอ4สแตน4ฮิว4แต่หลายคนถามว่าทำไมไม่ใส่สแตนหมาล่ะพี่ที่มันบวก 5,000 ตอนถอดเลกาเลียเอาอะไรเก็บกองครับผมนะเราเล่นเน้นเล่นนานครับนะเล่นให้มันคุ้มไปเลยนะครับรอบเดียวแม่งเล่นแบบครึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงนึงไม่ใช่นะจริงๆมันต้องเก็บกองนะครับต่อมาเป็น PG ครับธรรมดา2นะครับไอ้ควินที่มันไม่ถอดโซนี่แหละอันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงในการเล่นของมันเหมือนกันนะครับ2นะครับทิ้งไตส์3นะครับผมตัวเก็บหลุม3นะครับแล้วก็ตัวใหม่ใบนี้ไว้เก็บหลุมเหมือนกันนะครับซึ่งมันมีเทคออโต้ในช่องเลกาดนะครับเลือกการที่ติดเลกาเลียนะครับที่ในชื่อนะครับ3ใบในดอกโซเรานำเข้าสู่โซนะครับเมื่อจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นเราถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อเลกาเลียนะครับในชื่อและถ้าในเทิร์นนั้นมีการถูกถอดโซนะครับ3ใบหรือมากกว่าถอดเอาการ์ดจากโซลงดอกโซ3ใบหรือมากกว่านะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สส่วนหนึ่งโซชาร์จ1ก็คือเอาง่ายๆตอนจบแบทเทิลเนี่ยนะครับถ้าในเทิร์นนี้มีการถูกถอดโซเนี่ยก้าวนอร์มอลยูนิตในหลุมมา3ใบยัดเข้าไปยัดเข้าไปใต้กองนะครับนะเมื่อกี้น่าจะอ่านผิดก็คือให้เก็บเข้าไปใต้กองนั่นแหละนะแล้วก็จั่วการ์ด1ใบโลชาร์จ1นั่นเองนะครับนะทั้งหมดตามนี้ครับ10อันนี้เป็น4 4 6 14นะครับตามนี้เลยเกต2ครับมิดเดย์2ครับนอน4รับบูท3แอปเปิ้ล2คือเราไม่ได้ระบุไม่ได้เด็กนี้มันมีตัวช่วยช้าเลยจริงๆนะครับแล้วมันจะทำหลุมไม่ทันเราก็เลยใส่ตัวรับบูทมาช่วยช้านั่นเองแต่มันไม่ติดเลกาเลียนี่คือปัญหาของมันนะครับนะแล้วก็เอามิดเดย์มาเก็บหลุมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวใหม่3อันเนี้ยมันใช้เทคฐานนั่นก็คือถ้ามันมีการเข้าโซแถวหน้าติดเลกาเลียหมดบวกตัวละพันตามจำนวนการที่เข้าโซที่เป็นจำนวนการที่เข้าโซนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอีกดาซิลนะครับง่ายๆเลยแค่นี้เองสำหรับสไตล์นะครับก็จะมีตัวชาร์จนะครับตัวสกายเด็กชาร์จอันนี้ต้องใช้นะครับ2ใบนะดิมิเตอร์บังคับใส่ครับตัวหนึ่งดูมเบลด1นะครับวรรณกัน4อันนี้ใส่อยู่แล้วนะครับอุ่น4นะครับจีการ์ดใหม่2จีการ์ด FC 2ไว้เก็บหลุมนะครับตามนี้นะครับสิ่งที่ต้องใช้ทั้งหมดนะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องของซีบีดเลยเพราะว่าตัวซีบีดเองนั้นน่ะมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นนี้มันไม่ต้องเปิดเจนเบรกเล่นมันก็พอจะเล่นได้อยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้ครับผมไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าวิธีการเล่นมันไม่ได้มีอะไรมากจริงๆนะครับนะวิธีการเล่นเนี่ยก็คือเอาง่ายๆก็คือเล่นให้มันไลท์ให้มันขึ้นเป็นเกียร์3ได้แต่อยากให้ดีก็คือภายในโซเราพยายามให้มันเติมให้มันเป็นเลกาเลียทั้งหมดนะครับนะหรือถ้ามันเป็นเลกาเลียไม่หมดก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องโซบาส3ไงนะถ้ามันเป็นไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับนะเก็บหลุมอะไรได้ก็เก็บนะครับนะถ้ามันไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับสไตล์แรกลงก็แนะนำเป็นดิมิเตอร์นะครับเพราะมันโซชาร์ได้3ไงเดิมคืน1ไม่มีอะไรตัวเริ่มมันจะไม่มีความจำเป็นกับสไตล์แรกเท่าไหร่เพราะมันถูกถอดโซไม่ได้แต่สไตล์แรกมันจะถูกบังคับว่าต้องเล่นดิมิเตอร์ตลอดนะครับแค่นั้นเองอ่ะทีนี้ในการเล่นจริงๆนั้นน่ะมันจะอยู่ถัดจากเนี้ยคือสไตล์อ่ะมันจะสลับไป2ตัวระหว่างอูดกับวรรณการนะครับมันจะสลับแค่2ตัวนี้แหละนะครับบางเทิร์นก็ใช้อูดบางเทิร์นก็ใช้วรรณการนะครับนะสลับกันไปสลับกันมาซึ่งพอเราใช้ตัวไหนก็ได้ที่หลังจากสไตล์แรกไปอ่ะไอตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นตัวที่มีความจำเป็นสูงคือมันถูกถอดโซนะครับแม้กระทั่งการเล่นอูสก็ตามนะครับถึงเราจะมีมังกรก็จริงนะครับมังกรมันจบเทิร์นมันเข้าโซเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามนับหลุมให้ดีๆนะครับนะเพราะว่าในช่วงเล่นจริงๆเนี่ยสมมติว่าเราเซตบอร์ดเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันและในหลุมเราอ่ะครับมีทั้งหมด16ใบหรือ17ใบก็ได้อ่ะ17ใบก็ได้
เราใช้เทค2ตัวนี้ก่อนได้พอจบเทิร์นปุ๊บนะครับเก็บนอร์มอนยูนิตที่ติดสมบัติสวรรค์3ใบนะครับจั่ว1ชาร์จ1อันนี้ใช้เหมือนกันจั่ว1ชาร์จ1ซึ่งมันใช้ได้ทุกเทิร์นที่มีการถอดโซนะครับเทิร์นนี้สมมุติได้ถอดไปแล้วนะครับแล้วก็เอามังกรเก็บที่เหลือกลับเข้าไปก็ได้เป็นการวนเด็กที่มันจะทำให้ตัวเด็กได้นานขึ้นตัวนี้ออกมาเพื่อเสริมให้ตัวเด็กอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีโซเล่นตลอดเวลาซึ่งมันจะชาร์จทีละหนึ่งก็จริงครับแต่ว่าตัวช่วยชาร์จตัวอะไรมันจะถูกกลับไปไว้ในโซไม่ว่าจะเป็นรับบงรับบูสต์ก็ดีเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องของตรงนี้ต่อได้เรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับนะตัวนี้ออกมาช่วยในเรื่องของตรงนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับโอเคประมาณนี้แหละครับนะเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ของคลิปเก่าให้ดูว่าวิธีเล่นเด็กนี้มันเป็นยังไงนะครับในเรื่องของสไตล์เพราะว่าแทบไม่ได้เปลี่ยนหาอะไรเลยนะครับเราเลยเอาตัวเนี้ยมาแนะนำกันเฉยๆแค่นี้เองนะครับก็ขอบคุณมากผมที่ติดตามและชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ฝากเพจเราช่องเราเป็นการ Fight Thailand Tab Channel Official จะมีคลิปนะครับเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีเจไม่กับบาต้าชั้น5ผู้ดูเพจเราช่องเราเป็นทางการและใครสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่แท็บช็อปวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ